หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปีคริสต์ศักราช1991มีรัฐแยกตัวเป็นอิสระ14รัฐแม้กระนั้นรัสเซียก็ยังคงมีดินแดนมากกว่า1ใน9ส่วนของพื้นที่บนโลกแม้ว่าจะมีพื้นที่ที่อยู่ในเอเชียมากกว่ายุโรปทว่าประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ75อยู่ในเมืองทางฝั่งตะวันตกและถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปวันนี้รัสเซียได้กลับมามีบทบาทในเวทีโลกอีกครั้งกอบกับนโยบายมุ่งสู่ตะวันออกทำให้เราตัดสินใจเดินทางไปทำความรู้จักผู้คนต่างทวีปเป็นครั้งแรกทริปสั้นแต่เดินทางยาวไกลในครั้งนี้เราเลือกมาที่เมืองท่าสุดขั้วโลกในเขตอาร์ติกเมืองมูรมันสกีออกไปทางชานเมืองบนคาบสมุทรโคลาที่นี่มีหมู่บ้านชนเผ่าเซมีชนกลุ่มน้อยที่เป็นชนเผ่าเร่ร่อนบนทะเลน้ำแข็งและขากลับเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินที่พลุกพล่านเป็นอันดับสองของโลกรองจากโตเกียวรัสเซียที่เคยรู้จักในสมัยสงครามเย็นเป็นมหาอำนาจของโลกคอมมิวนิสต์วิกฤตสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อนำไปสู่ความอดอยากของประชาชนอย่างแสนสาหัสทั้งหมดจะหลงเหลือไว้เพียงจารึกในหน้าประวัติศาสตร์เพราะคนรัสเซียรุ่นใหม่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของประเทศซึ่งจะทำให้รัสเซียเปลี่ยนโฉมหน้าจากผู้ร้ายในสายตาชาวโลกให้กลายเป็นขุมทรัพย์พลังงานและผู้ประสานมวลมิตรจากสองซีกโลกด้วยระบบเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ขอต้อนรับสู่ดินแดนหมีขาวรุ่นใหม่แห่งขั้วโลกครับสุดแดนรัสเซียที่ขั้วโลกหมุดหมายครั้งนี้พาเราเข้าสู่ดินแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียช่วงปลายของฤดูหนาวที่อุณหภูมิลบ6องศาเซลเซียสคนที่นี่จึงบอกกับเราตรงกันว่าอากาศแบบนี้กำลังสบายหากเป็นหน้าหนาวในเดือนธันวาคมอาจลดต่ำได้ถึงระดับลบ40องศาเซลเซียสเพราะอยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือเพียงแค่300กิโลเมตรเท่านั้นที่นี่เป็นที่ตั้งของเมืองท่าที่มีประชากรประมาณ 300,000 กว่าคนจากประชากรแรกเริ่มแค่หลักร้อยมีชื่อเรียกว่ามูรมันสกีม
เมืองของวีรบุรุษที่มีแลนด์มาร์คของนายทหารรัสเซียอันยอสค์ผู้ปกป้องเมืองจากการสู้รบในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอนุสาวรีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล173เมตรข้างๆเป็นศิลาจารึกทรงพีระมิดทำจากหินแกรนิตบริสุทธิ์แทนสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าต่อการสูญเสียผู้คนในสงครามนายทหารที่เพ่งมองไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นเส้นทางเดินทัพของผู้รุกรานตั้งแต่กองทัพเรือที่แข็งแกร่งจากยุโรปและการแผ่ขยายอิทธิพลของนาซีเดินทางออกจากเมืองมูลมันสกีล่องลงใต้ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงก็มาถึงเมืองเล็กๆที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นทิวทัศน์ดึงดูดให้ผู้คนมาพักผ่อนร่วมกิจกรรมฤดูหนาวที่โปรดปรานหมู่บ้านหิมะเมืองไครอฟสกีพื้นที่ธรรมชาติที่กำลังถูกอุตสาหกรรมสมัยใหม่รุกร้ำเพราะบริเวณคาบสมุทรโคลานั้นเป็นแหล่งพลังงานฟอสซิลสำคัญของโลกและปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดรายได้มาพัฒนาเมืองแต่สำหรับคุณภาพชีวิตพวกเขาอาจต้องแลกกับความบริสุทธิ์สะอาดของธรรมชาติที่ค่อยๆมนเทาลงในเดือนธันวาคมของทุกปีจะมีเทศกาลสำคัญของคนเมืองหนาวที่จะชักชวนศิลปินนักแกะสลักมาสร้างสรรค์ผลงานบนลานน้ำแข็งผืนใหญ่ของหมู่บ้านและได้สร้างอุโมงค์น้ำแข็งสำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์การแกะสลักน้ำแข็งที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านการสลักเสาที่สวยงามพร้อมๆกับความเย็นอย่าเยือกในทุกๆปีจะมีการเปลี่ยนธีมการนำเสนอไม่ซ้ำแบบอย่างในปีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างชาติของรัสเซียจากอดีตถึงปัจจุบันเรียกว่าพาเที่ยวรัสเซียได้จบที่ปลายอุโมงค์กันเลยทีเดียวครับรัสเซียมีชนกลุ่มน้อยถึง160ชนเผ่าแต่ไม่ค่อยเป็นปัญหาใหญ่นักนั่นเพราะประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ80เป็นชาวรัสเซียการศึกษาที่ทั่วถึงจึงทำให้ชนกลุ่มน้อยพูดภาษาเดียวกันท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายและยังมีการคมนาคมที่เข้าถึงชนบทที่ห่างไกลเรามั่นใจว่านี่ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อเพราะในวันนี้เราได้นั่งรถมาตามถนนสายหลักที่เกลี่ยหิมะไว้สองข้างทางล้อรถหมุนทำความเร็วได้ตลอดเส้นทางจนมาถึงหมู่บ้านโลโวเซโรของชนเผ่าซามีเราจำเป็นต้องเปลี่ยนยานพาหนะที่ลากเลื่อนไปในผืนน้ำแข็งได้คล่องตัวกว่าSo from the road it's 10 minutes of drive on snowmobile. So in summer you can come here on the car.But now they don't clean the road, but snowmobile can go anywhere. So the lowest temperature in these areas is minus 50. So now it's around minus 12, so it's rather warm. But it depends, for in Murmansk it's warmer. In Murmansk the lowest temperature ever recorded is minus 40. In this area it's minus 50.
But tonight 4 is like minus 10. ซามีเป็นหนึ่งในชนเผ่าเร่ร่อนในแลปแลนด์ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ฟินแลนด์และคาบสมุทรโคล่าของรัสเซียหมู่บ้านโลโวเซโรเปรียบเสมือนเมืองหลวงของชาวซามีบนบกชาวซามีเลิกร่อนเร่มาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1574ขณะเดียวกันอาชีพการล่ากวางเรนเดียร์ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นฟาร์มเลี้ยงที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสป้อนอาหารให้พวกมันลูบคล้ำอย่างใกล้ชิดไม่เพียงแค่คนที่เปลี่ยนวิถีทำกินสัตว์ป่าก็ยังเปลี่ยนพฤติกรรมกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนเชื่องEto из ног оленя. Это очень теплая вещь. Но чтобы их сшить, надо убить 8 оленей. ของที่ระลึกฝักมีดกางเกงและซุปร้อนๆล้วนเป็นผลิตผลจากกวางเรนเดียร์การใช้ประโยชน์จากกวางเรนเดียร์ทุกรูปแบบและการเลี้ยงนั้นถูกสงวนอาชีพไว้ให้ชาวซามีซามีเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากกวางเรนเดียร์โดยตรงและยังต้องรักษาสมดุลในธรรมชาติไม่ให้มันสูญพันธุ์อีกด้วย здесь за 90-е годы на этой территории практически всё выбито, и здесь сейчас всё восстанавливается то, что было утеряно. นิโคไลน่าจะเป็นซานตาคลอสในโลกแห่งความเป็นจริงที่คอยดูแลฝูงกวางเรนเดียร์ของเขาอย่างรักใคร่และไม่ลืมที่จะนำมันมากลับสู่ธรรมชาติด้วยการปล่อยให้มันเข้าไปหากินเองในป่าสนนอกรั้วบ้านแต่มันก็มักจะวนเวียนกลับมาหานิโคไลเสมอครับ Rangers not like nobody. They look on you with very sad face and they are like nobody. Now we have 7 rangers. 3 stand in team, 1 stand here and another 3 just go in forest because we don't know where they live in. We hold only one ranger on rope. All another just go in somewhere around because they're spread animal. They never go in alone. If one will on rope, everybody will go in there, not go around because they should be together because one ranger is very easy food for wolverine for example. We have many wolverines here and on winter it's main enemy for rangers. On summer we have much more enemy for rangers like bear because 3 years ago one bear killed 2 of our rangers in maybe 100 meters from our house. That's many bears because it's wild forest. There is not joke because we have only 2 little village in maybe 100 kilometers around. That's completely wild forest. We have bears.เมื่อกินอิ่มท้องกันทั้งวันทั้งจากอาหารในมื้อปกติและจากการหยิบป้อนก็ถึงเวลาที่เหล่ากวางเรนเดียร์จะสร้างความสุขให้แก่ผู้มาเยือนกันสักทีThey unlike work and they if too tired for work they just falling down and laying you cannot make something with them becauseYou can beat them. You can make everything they do sleeping. Yeah, if they were too tired for work. But we never use it because we were normal owners. We were not sadists. They're funny, but unfortunately they unlike human because the domestic rangers. We have wild rangers and domestic rangers. That is domestic rangers.But that is not dog or cat. They never like humans because, if be honest, domestic rangers have only 2 way in his life career. First way, ride rangers. They unlike work. They unlike rides. But we save them. We keep them. We care about these rangers.Second way, it be sausages. They have not another way, unfortunately. That's the reason why they unlike human, because human not make some good thing for rangers. ชาวซามีที่มีสัญชาตญาณในการล่าติดตัวมาแต่เกิดเมื่อเวลาออกล่าจะขาดเสียไม่ได้ก็คือสหายคู่ใจที่ทำให้การออกล่าแต่ละครั้งมีความสมบูรณ์แบบ
mostly during winter we feed them on reindeer meat. We buy reindeer meat, sometimes salmon, and mostly it's goat's heads. So we just in the morning we give them a soup. So we make like very rich soup, and then in the evening already like a proper meal. เห็นมันตัวใหญ่แบบนี้แม้ว่าคุณจะเป็นคนแปลกหน้าสำหรับมันก็ผูกมิตรกับมันได้ในเวลาที่ไม่นานนักไซบีเรียนฮัสกี้มีสังคมอยู่กันเป็นครอบครัวรักพวกพ้องและพวกมันชอบที่จะทำงานเป็นทีมโดยมีจ่าฝูงเป็นผู้นำAya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 y! We put puppies, so they kind of they copy the behavior, and it's easy to manage puppies. Then later you can leave, they can let this out, and you let puppies, and they will just follow him. Then you call the adult dog, and puppies follow him all the time. So even when you feed, adult dog wouldn't start to eat food before puppies finished. Yeah.And it's, about 7-8 months, they would start to, you know, to define their relationship. So when puppy is growing older, then they would start already to show, adult dog would show that this is my bowl, this is my food, this is your food. So now it's apart. So nowadays it's very popular to have Siberian Husky or in at home. So people buy a puppy, and then they raise them till 8 months, 1 year, and then they get tired because you need to give some activity, you need to pay attention to them. And people start to look for a place to give it up. So this one is was owned by another person, and then he just gave it to us. So he was not raised here. He's not like his family. It's very difficult to integrate him into this family. So he can start to fight with males. So it's better to keep him there. And he howls a lot. But he's very good pulling dog too. ในยามนี้พายุหิมะโหมกระหน่ำสั่งลาฤดูหนาวที่แสนยาวนานสีขาวโพลนบดบังทัศนียภาพที่สวยงามของสถาปัตยกรรมตึกอาคารในยุคโซเวียตสถานที่ที่ให้ความอบอุ่นได้ในยามนี้ก็คือโบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออร์โธดอกซ์นิกายนี้ได้รับอิทธิพลจากไบเซนไทน์เริ่มเข้ามาครั้งแรกตั้งแต่สมัยพระเจ้าวลาดิมีร์ในคริสต์ศักราช988ยามที่ชาวรัสเซียเผชิญหน้ากับสงครามจนประชากรลดลงอย่างน่าใจหายการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเป็นเวลาเดียวกับที่ความศรัทธาในศาสนาเฟื่องฟูเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับผู้คนในยามยากThank you.
ว่ากันว่าในห้วงเวลาแห่งความยากลำบากสิ่งหนึ่งที่ยังทำให้ประชาชนยังพอใช้ชีวิตได้ปกติบ้างก็คือสาธารณูปโภคการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงแทบทุกที่ด้วยเหตุนี้ความเป็นชนบทที่กันดารในรัสเซียเราแทบจะไม่เห็นเพราะทุกเมืองได้จัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบระเบียบถนนทุกสายมุ่งสู่ใจกลางนครหลวงของประเทศที่มอสโกใต้ดินในมอสโกสร้างขึ้นในยุคสหภาพโซเวียตเป็นสถานที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีควรพลาดชมความตระการตาของศิลปะภาพวาดและการตกแต่งที่สวยงามทั้งประติมากรรมโคมไฟระย้าเครื่องแก้วหินแกรนิตและหินอ่อนไกด์บอกกับเราว่าบางคนอยู่เที่ยวที่นี่กันจนลืมวันลืมคืนเลยครับThis is how Moscow looks like. The Kremlin. The Kremlin is like in the middle, the city center. It's here. We are right now in the north, northeast here, and we'll take our ride on the Ring Line. Ring Line is the most beautiful. It goes all around downtown. Yeah.So you see, most of us live in suburbs. We don't live here. Maybe 5% of population live in downtown. So we live in suburban areas, southwest, northwest, and it takes like 1 hour by metro. Sometimes 40 minutes, sometimes half an hour to get to here.And we also sometimes need to take first bus or trolley bus to get us to metro station. For example, first I take bus and then metro to go to city center. เส้นทางรถไฟเรียกกันเป็นตัวเลขดูว่าจะจดจำได้ง่ายกว่าแทนเส้นทางด้วยสีทางรถไฟสาย5จะเป็นสายที่ผู้คนพลุกพล่านที่สุดเพราะเดินรถเป็นวงกลมเชื่อมต่อกับเส้นทางอื่นเพื่อเดินทางออกไปในทุกทิศทุกทางและเมื่อเรารู้ว่าจากสถานีแห่งนี้เราสามารถไปได้ไกลถึงเมืองวลาดิวอสต็อกสุดเขตแดนรัสเซียทางทิศตะวันออกก็เกิดแรงดันใจที่อยากจะติดตามเส้นทางการพัฒนาเมืองมุ่งสู่ตะวันออกรัสเซียเตรียมพร้อมแล้ว
ทางฝั่งเอเชียทวีปของเราพร้อมหรือยังครับที่จะรับมือกับความเป็นไปของโลกเมื่อยามที่ลมกำลังจะเปลี่ยนทิศ